ทุกเวลาว่างที่เพื่อนมีเวลานะคะก็สามารถนำวิธีนี้มาฝึกให้การเป็นพิธีกรของเพื่อนได้มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะสิ่งนั้นนะคะที่นิวอยากจะบอกเพื่อนก็คือการฝึกอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมดานะคะเป็นการฝึกอ่านหนังสือโดยออกเสียงค่ะซึ่งทักษะนี้นะคะก็จะสามารถช่วยเพื่อนๆในเรื่องของการออกเสียงการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็การที่เราจะสามารถสื่อข้อความจากหนังสือเนี่ยไปยังผู้ชมผู้ฟังได้ดีแค่ไหนซึ่งเมื่อเราอยู่บนเวทีแล้วหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้เป็นพิธีกรแล้วเนี่ยการใช้น้ำเสียงการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนมันก็จะสามารถสื่อสารสิ่งที่เราต้องการสื่อให้กับผู้ฟังได้อย่างแน่นอนได้อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนิวก็จะมีการนำเอาหนังสือที่นิวอ่านเป็นปกติทุกวันเนี่ยแหละค่ะมาลองอ่านออกเสียงให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันดังนั้นนะคะเพื่อนๆเองก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้ค่ะหนังสือธรรมะนะคะของท่านววชิระเมธีนะคะธรรมะพารวยค่ะคนที่ฉุกคิดขึ้นมาจะซื้อเสื้อใหม่ให้พ่อซื้อสร้อยทองให้แม่วันหยุดสุดสัปดาห์จะทำกับข้าวให้ท่านรับประทานจะพาลูกหลานไปกราบแต่อย่าพึ่งเลยเอาไว้รอให้ถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านก่อนดีกว่าค่อยซื้อคนที่คิดอย่างนี้ต้องเสียน้ำตามาแล้วมากต่อมากเพราะคนที่เรารักคนที่เราอยากทำดีด้วยไม่แน่ว่าเขาจะอยู่รอให้ถึงวันที่เราวาดฝันไว้ได้เสมอไปชีวิตของคนทุกคนบนโลกนี้ล้วนแฝงอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนหรืออนิจจังและความไม่แน่นอนนั้นพร้อมเสมอที่จะเล่นงานคนทุกคนในโลกโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่ากับใครหน้าไหนทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะอยากให้เพื่อนๆลองนำสิ่งรอบตัวเนี่ยมาดูแล้วก็มาพัฒนาตัวเองในการฝึกเป็นพิธีกรค่ะแบบในวันนี้นะคะก็จะเป็นการนำหนังสือต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะอ่านอยู่แล้วเป็นหนังสือพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะมาลองอ่านดูโดยการอ่านออกเสียงก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาในการออกเสียงให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่นะคะก็คือเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by so new ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้นิวช่วยเสนอแนะอะไรนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะอันไหนที่นิวสามารถแนะนำได้หรือว่าที่นิวสามารถบอกได้นิวก็ดีแล้วก็จะตอบให้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากช่องเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by so new ค่ะครั้งหน้านะคะนิวจะมีเทคนิคอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองฝึกกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกับนิวได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ